สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับท้องไม่ท้องมโนมีหลักการเวอร์ชัน3นะครับว่าตอนนี้ครับสิ่งที่ทุกคนสงสัยหรืออยากรู้กันมากที่สุดนะครับน่าจะไม่พ้นคำว่างูที่เราผสมเนี่ยท้องหรือยังหรือว่าท้องแล้วมันดูยังไงเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆคนมากๆเป็น10คนและอินบ็อกซ์มาหาเฟนส่งรูปงูมาให้เฟนว่ามันท้องยังครับมันดูยังไงครับมันพอมีลุ้นไหมครับซึ่งเฟนก็ตอบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็คือในรูปมันดูยากต้องบอกตรงว่าในรูปมันดูยากหรือต่อให้ไม่ใช่ในรูปตัวจริงมันก็ดูยากถ้ามันแบบชัดขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเฟนจะพามาดูงูที่ท้องแบบแน่นอนและโอวูเลชันแล้วกับงูที่ผ่านช่วงโอวูเลชันไปแล้วกำลังจะรอไข่นะครับแล้วก็จะพามาดูงูที่ไม่น่าจะท้องแล้วเปรียบเทียบให้ดูเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากงูที่โอวูเลชันกันก่อนดีกว่ามาตัวนี้นะครับโอวูเลชันแล้วแน่นอน 100% วิธีสังเกตงูที่โอวูเลชันนะครับก่อนเนี่ยต้องพูดก่อนว่าการโอวูคืออะไรการโอวูเลชันนะครับการที่แม่งูเนี่ยสร้างไข่เรียบร้อยแล้วก็คือสังเกตว่าตรงช่วงท้องเขาช่วงนี้ครับจะนูนกว่าปกตินะครับจะออกบวมออกข้างๆนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าบางคนสมมติว่างูมันอ้วนอยู่แล้วแล้วมันมองยากๆอ่ะเราสังเกตตรงนี้ได้ครับจับเบาๆได้ไม่เป็นไรนี่เห็นใต้ท้องไหมเนี่ยครับปกติใต้ท้องงูจะแบนราบลงไปนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะแบนลงไปนะแต่ตัวเนี้ยเห็นไหมว่าใต้ท้องเขาอ่ะมีเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์นึงนะครับอันนี้คืออาการของการโอวูเลชันนะครับเนี่ยถ้ามองมุมนี้อาจจะเห็นชัดๆเลยงูปกติเนี่ยใต้ท้องอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันตัดลงไปเรียบๆเลยตัวเนี้ยไม่ตัดเดี๋ยวเราอาจจะเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพมากขึ้นตอนที่เราให้ดูงูที่ไม่ท้องเนาะโอเคตัวนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆของเฟนเรียกว่าเป็นโปรเจกต์คาดหวังกันดีกว่าตัวนี้เป็นโมฮาวีพาสเทลคลาวด์นะครับเป็นใส่กับเจจัยคลาวด์เป้าหมายของเฟนคือเจจัยโมคลาวด์ไม่เอาพาสเทลนะพูดตรงนี้เลย โอเคมา มีโอวูอีกตัวนึงให้ดูนี่ตัวนี้นะครับเป็นอะบิโนเอนชีนะครับใส่กับทอฟฟี่นะครับก็ทางคลัชก็จะเป็นทอฟฟิโนทางคลัชนะครับก็จะเป็นทอฟฟิโนธรรมดาหรือทอฟฟิโนเอนชีอีกเรื่องนึงอันนี้คือโอวูเลชั่นเหมือนกันคิดว่าน่าจะมองกันออกนี่บวมเลยเนี่ยบวมแบบชัดเจนเลยข้างท้องอันนี้จะดูยากหน่อยมุมมันมองไม่ถนัดโอเคประมาณอีกอย่างนึงสังเกตลงไปใกล้ๆก็ได้ครับไม่มั่นใจว่าจะเห็นไหมเกล็ดนะครับเกล็ดมันจะปี่ๆแล้วเห็นปะเนี่ยเกล็ดมันจะปี่ๆแล้วอันนี้คืออาการเหมือนถ้าหลายๆคนนึกภาพไม่ออกนึกภาพว่าเราเพิ่งให้งูกินหนูแบบแล้ว100กรัมเข้าไปแล้วมันแบบแน่นจังเลยคือสภาพนั้นแต่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้อยู่กินมันจะเดือดละแล้วอยู่ดีบวมขึ้นมันเป็นไปไม่ได้แปลว่าเขาสร้างไข่เรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทำดูงูที่ท้องแล้วใช่ไหมท้องแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นงูที่โอวูเลชันไปแล้วแล้วก็พีเลเชตไปเรียบร้อยนะครับพีเลเชตคืออะไรเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งพีเลเชตการลอกคราบสุดท้ายก่อนที่จะไข่นะครับคือหลังจากที่น้องงูโอวูเลชันไปแล้วนะครับประมาณ 15-20 วันนะครับเขาก็จะเข้าคราบพอเข้าคราบเสร็จปุ๊บถ้าลอกคราบนี้แล้วนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ 30-40 วันก็จะไข่นะครับตัวนี้ผ่านการพีเลเชตไปเรียบร้อยนะครับสังเกตง่ายๆเลยงูที่พีเลเชตแล้วนะครับจะขู่ใสไม่ใช่นะครับนี่มองช่วงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมว่าท้องงูปกติครับตรงนี้เลเยอร์ตรงนี้จะบุ๊บลงไปนะครับอันนี้คืองูที่ไข่เขาอยู่ตรงนี้หมดเลยเนี่ยช่วงนี้คือช่วงไข่หมดเลยนะครับนี่คือช่วงไข่หมดเลยจริงๆตรงนี้มันต้องเป็นแนวราบลงไปแล้วประมาณนี้นะครับเราจะไม่รบกวนเขาเยอะนะแค่นี้พอละโอเคเดี๋ยวมีอีกหนึ่งตัวอย่างสำหรับงูที่รอที่จะไข่นะครับก็คือน้องตัวนี้โอเคนี่ดูตรงช่วงอาจจะต้องมาน้ำมันต้องหักฝั่งใช่ดูตรงช่วงนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับว่าใต้ท้องเขาเป็นเลเยอร์ลงมาแล้วนะครับเนี่ยนูนลงมาจริงๆมันต้องเรียบลงไปนะโอเคเท่านี้พอน้องเขาขู่แล้วน้องก็จะเครียดเนาะหลายคนอาจจะงงๆอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟรนจะเอางูที่ไม่ท้องแล้วให้ดูว่ามันเป็นยังไงมาตัวนี้คิดว่าตัวนี้ไม่ท้องเพราะมันไม่สมถ้าท้องก็ตลกเลยนี่นะครับสังเกตว่าเวลาเรามองลงมาเนี่ยเวลาเรามองท้องงูเนี่ยอันเนี้ยมันจะเรียบลงไปเห็นไหมมันจะไม่มีเลเยอร์ข้างล่างยิ่งยกดูชัดเลยท้องงูมันจะบุ๋มเห็นปะมันจะไม่มีเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยท้องงูมันจะแบนไอตัวนี้มันเล็กอะอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเปลี่ยนตัวให้ดูนี่เห็นไหมงูที่ไม่ท้องคืออย่างนี้เห็นไหมวางเกียร์แล้วยกมาปุ๊บอะเลเยอร์ตรงเนี้ยครับมันจะเต็มเลเยอร์ตรงเนี้ยมันจะเต็มถูกไหมเนี่ยเห็นปะอันเนี้ยมองด้านข้างเห็นปะท้องมันเรียบงูปกตินะครับควรจะเป็นอย่างนี้ท้องเรียบถ้าเรายกมาสังเกตว่าเอ้ยทำไมท้องงูเรามันดูแบบนูนๆอาจจะมีลุ้นได้นะครับถ้าไม่ได้มันกินไป
ช่อย่างตัวนี้ผสมแล้วเหมือนกันแต่คิดว่าไม่น่าติดเพราะว่าเลเยอร์ท้องเขาอะเรียบแบนราบเลยอันนี้คืองูที่ไม่ท้องนะครับหรืออาจจะยังไม่ท้องภาวนาให้อาจจะยังเพราะว่าไม่ท้องเราก็จะไม่ได้ลูกโอเคก็เดี๋ยวเซตตัวอย่างหนึ่งไหมจะมีป่ะอู้ระวังจะมีไหมตัวนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่อาจจะทำให้เราสับสนได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ผสมแต่ว่าท้องเขาไม่ได้เว้านะครับแต่สังเกตว่าก็ไม่ได้นูนเหมือนกันถ้ามองจากข้างๆเห็นไหมมันตัดขอบเข้ามาทันทีเลยซึ่งจริงถ้าเป็นงูท้องตรงนี้มันจะเว้ามาอีกเลเยอร์นึงแต่ตัวนี้เนี่ยตัวเขาใหญ่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เว้าลึกๆเหมือนตัวที่แล้วเดี๋ยวเฟนจะมาทบทวนวิธีการดูงูท้องอีกรอบนึงครับจริงๆกลับไปดูเคี้ยวก่อนก็ได้ถ้าเราอยากดูละเอียดๆแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทวนง่ายๆก็คือหลังจากที่เขาเริ่มผสมแล้วเริ่มมีอาการท้องนะครับหนึ่งเลยสิ่งที่สังเกตได้เลยคือสีจะดีขึ้นเหมือนแบบมีเพิ่มไปสักยีนนึงอยู่ดีมีพาสเซลขึ้นมาอะไรเงี้ยสองเขาจะเริ่มหยุดผสมนะครับแล้วก็หยุดกินซึ่งอดีตปัจจัยการหยุดผสมหยุดกินอาจจะมาจากปัจจัยอื่นก็ได้แต่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยทำให้ดูออกว่าท้องไม่ท้องเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือท้องเลเยอร์ท้องบางทีก่อนจะโอวูเลชันนะครับไอเลเยอร์ท้องที่เป็นบอกมันจะนูนออกมาก่อนที่จะโอวูลองสังเกตดูก็ได้ครับแล้วก็โอวูปุ๊บก็ทีเลเชตตามไปโอเคทีนี้เราดูเรื่องงูท้องไม่ท้องกันพอคร่าวๆแล้วเดี๋ยวไว้เฟนจะหาคลิปที่แบบเดี๋ยวจะแปะคลิปให้ว่าคลิปที่แบบโอวูชัดๆเลยอ่ะท้องชัดๆหรือว่าเดี๋ยวจะแปะว่าตอนนี้งูที่โอวูรูปเป็นยังไงชัดๆมาเดี๋ยวเป็นคุ้นไปขุดรูปปีก่อนๆมาแล้วก็เดี๋ยวในคลิปนี้เฟนจะมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าปีนี้เฟนเจอปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าท้องไม่ท้องมโนแบบมีหลักการของเฟนทุกเวอร์ชันก็คือการที่เฟนได้รับประสบการณ์เพิ่มขึ้นทุกปีเวอร์ชัน3แล้วเราต้องมีอะไรแปลกใหม่บ้างนะครับปัญหาของเฟนปีนี้เลยเนี่ยจริงๆตอนนี้คือวันที่10มีนาคมนะครับที่กำลังถ่ายอยู่เฟนเพิ่งกลับมาจากบูธที่ซิคอนเซนคารินนะครับเพิ่งถึงบ้านนี่จะเที่ยงคืนแล้วยังถ่ายอยู่เลยเพราะว่างูมันท้องพอดีนะครับโอเคปัญหาที่เจอปีนี้ครับคือถ้าเราสังเกตเนี่ยหรือหลายคนสังเกตติดตามเฟนเนี่ยจะรู้ว่าปีนี้งูเป็นท้องช้ามากปีที่แล้วเนี่ยเวลานี้งูเฟนน่าจะโอวูไปหลายตัวมากแล้วตอนนี้เพิ่งมีเห็นประมาณ 3-4 ตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้ครับตอนช่วงเริ่มต้นฤดูผสมนะครับประมาณเดือนปลายเดือนตุลาจนถึงปลายพฤศจิกาฟาร์มเฟนโดนเห็บลงใช่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันมันน่าจะมาจากลูกงูที่เอาเข้ามาแล้วมันติดมาโดนเห็บลงทั้งฟาร์มเลยนะครับทีนี้ก็เลยทำให้เฟนไม่กล้าที่จะผสมพ่อแม่พันธุ์เพราะว่าเราก็ตอนแรกเห็นติดที่ตัวเดียวที่แม่พันธุ์นะครับแต่พ่อพันธุ์ติดกระนำติดกับกระนำเลยเฟนก็เลยไม่กล้าผสมเพราะไม่รู้ว่ามันจะเอามาติดเพิ่มมากแค่ไหนเฟนก็เลยหยุดการผสมตั้งแต่ปลายตุลาจนถึงปลายพฤศจิกาโอ้ก็เลยนานมากๆเลยซึ่งทีนี้แต่ว่าความโชคดีของเฟนคือตอน16ตุลาครับเฟนลองหย่อนไปประมาณ6คู่หย่อนเล่นๆเทสเฉยซึ่งไอ้6คู่นั้นก็คือ6คู่ที่ท้องเหมือนตอนนี้เพราะหลังจาก16ตุลาปุ๊บเฟนไม่ได้ผสมเลยมันเริ่มทันทีคือ28พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้แม่ที่เริ่มผสมตอน28พฤศจิกาเพิ่งมาโอวูเลชั่นแม่แรกก็คือตอนโมฮาวีพาสเทลคลาวกับตัวอาวิโนส่วนแม่อื่นที่เริ่มผสมตอน28พฤศจิกาเนี่ยไม่มีเลยที่จะเริ่มโอวูแล้วแต่มีอาการท้องแล้วให้เห็นบ้างแต่ยังไม่ชัวร์เพราะฉะนั้นปีนี้เฟนคาดการณ์ว่างูเฟนน่าจะโอวูเลชั่นชัดๆน่าจะประมาณสักปลายมีนาต้นเมษาก็รอกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่จะติดตามลูกงูของบ้านเฮโร่ของเรานะครับก็อดใจรอนิดนึงสำหรับใครที่งงว่าทำไมเฟนถึงรู้ว่ามันจะออกช่วงนั้นเอ้ยทำไมจะท้องช่วงนั้นเพราะว่าปีที่แล้วเฟนเริ่มผสมประมาณปลายตุลาใช่ไหมเริ่มเห็นท้องชัดตอนประมาณปลายกุมภาต้นมีนาเหมือนกันปีนี้ก็แค่ลดมาเดือนนึงเริ่มผสมปลายพฤศจิกาเราก็จะเห็นงูท้องชัดตอนประมาณปลายมีนาต้นเมษานะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนเฟนก็คือถ้าเห็บลงล่ะเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับปกติแล้วเราจะใช้น้ำยาฆ่าเห็บเป็นตัวฟอสไลน์กับเรโวลูชันใช่ไหมครับทีนี้ในกรณีที่เป็นงูท้องนะครับอันนี้จากที่ฟังทันบรรดารุ่นพี่บีเดอร์มานะครับก็เขาก็แนะนำเฟนว่าเอ้ยไอตัวนี้มันเป็นยาแรงถ้าใช้งูปกติไม่เป็นไรแต่ใช้งูท้องบางทีมันเข้าไปในกระเนื้อนี่แล้วทำให้งูอาจจะแบบไม่อยากผสมหรือไข่ฝ่อได้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยมีอีกตัวนึงแนะนำมาชื่อ Eliminate เนี่ยต้องบอกก่อนเป็นยาที่ไม่ได้นิยมขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นยาเขาเรียกว่าโอท็อปทำจากสมุนไพรอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันเบากว่าเยอะๆมาก
การที่เราใช้ฟอนต์ไลน์เนี่ยเราลงประมาณรอบหนึ่งใช่ไหมเว้นประมาณสักอาทิตย์หนึ่งลงอีกรอบหนึ่งหายแล้วแน่นอนลงแค่2ครั้งเองหายแน่นอน Revolution เหมือนกัน2ครั้งหาย Eliminate เนี่ยเราต้องฉีดเป็นโดสประมาณสักเต็มๆติดกันถึงแบบอาทิตย์เลยนะครับถึงแล้วก็2โดสด้วยถึงจะหายโดสละประมาณ7วันประมาณนะจำไม่ได้แล้วประมาณ7วัน 5-7 วัน2อาทิตย์ติดกันโหบอกเลยว่ายาวนานมากๆแต่ข้อดีของมันคือมันทำให้งูไม่รู้สึกระคายเคืองขนาดนั้นก็เลยทำให้งูรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วก็งูก็จะผสมต่อได้นะครับเพราะว่าพอดีไปฟังรุ่นพี่คนหนึ่งมาเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาเจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันแล้วเขาใช้ยาที่เป็นตัวไม่มั่นใจว่าฟอร์ไลน์หรือเรเวอร์ลูชันแล้วปรากฏว่างูไข่ฟอไปประมาณ10กว่าแม่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะสาเหตุนี้หรือเปล่านะเป็นแค่ลองแล้วเล่าสู่กันฟังมาว่าเป็นเคสสตัดดี้นะครับแต่พอเขาไปใช้อิลิมิเนตเนี่ยก็คืองูท้องปกติปีนี้เฟนก็เหมือนกันงูท้องปกตินะครับไม่ได้รีวิวเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงมันดีไม่ดีแต่เราแค่พูดว่าประสบการณ์ที่เราเจอไอคลิปใช่คลิปนี้มันคือการอัปเดตสิ่งที่เฟนเติบโตขึ้นทุกปีถ้าใครติดตามมาจะรู้ว่าเฟนอ่ะเพิ่งเริ่มทำผสมงูมาประมาณ 3-4 ปีนี่เองโอเคเราก็จะอัปเดตให้ทุกคนติดตามไปว่าปีนี้เจออะไรปีนี้เฟนมีความรู้อะไรใหม่เพิ่มมาให้ทุกคนฟังว่าแบบเฮ้ยปีนี้เฟนมารู้อะไรเพิ่มบ้างวะจะได้โตไปด้วยกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเฟนจะมาแนะนำโปรเจกต์ที่น่าสนใจของเฟนปีนี้นะครับว่าอยากจะทำงูอะไรบ้างแล้วก็มันมีลูกค้าถามมาแล้วว่าปีนี้ไปทำงูอะไรบ้างเพราะปีนี้เฟนแทบไม่ได้บอกใครเลยนะฮะก็เผื่อหลายคนที่ติดตามกันมาก็อยากสนใจอะไรงี้นะครับคู่ที่น่าสนใจคู่นี้ซึ่งยังไม่รู้ท้องไม่ท้องในประเด็นคู่นี้ปวดหัวมากตัวนี้เป็นแม่พาสเซลคลาวนะครับเฟนใส่พ่อเขาเป็น Backhead Phantom Banana YB or Gravel 66% Port Head Cow Female Maker ชื่อโคตรยาวเพื่อที่ว่าจะเทสว่าเขามี Head Cow ไหมนะครับโดยการใส่แม่คาวเต็มนะฮะก็ถ้ามี Head Cow เราก็มีโอกาสลุ้นพวก Backhead Cow Backhead Phantom Cow นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรก็เราอาจจะได้ Backhead Head Cow มาใช้กันนะฮะโอเคคู่ต่อไปที่เป็นคลิปว่าน่าสนใจก็เป็นคู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคู่นี้จะเป็น Black Pastel Mojave นะครับเฟนน่าจะใส่กับ Banana Cheshire Mystic เพื่อที่ว่าจะลุ้น Cheshire Potion นะครับแล้วก็มีคู่ไหนที่น่าสนใจอีกคู่นี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นแม่เป็นซินนามอนนะครับใส่ไปกับ Cheshire Mo เฟนจะทำ Cheshire Mo ซินอีกรอบนึงสำหรับใครที่สงสัยว่ามันทำไมถึงน่าทำเดี๋ยวเฟนจะขึ้นรูปให้ดูว่าคลาสที่เป็นทำได้ตอนปี2021อ่ะมันสวยครับไอ้22นะน่าจะ22มันสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูคันนี้คือแบบโคตรโหดสำหรับพ่อแม่คู่นี้เฟรนใส่พ่อแม่คู่เดิมบอกเลยว่าสวยมากนะฮะแล้วก็ง่ายๆมิสติกโพชั่นทำแน่นอนอันนี้เป็นแม่ของโมฮาวีนะครับใส่กับมิสติกอุโซก็รุ่นมิสติกโพชั่นกันงูที่หลายๆคนชอบซึ่งเฟรนก็ชอบเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้น่าสนใจอันนี้ทองแล้วเฟรนเห็นโอเวอร์เลชั่นแล้วอันนี้น่าจะเข้าคาบแล้วใช่ในไกลเข้าคาบแล้วอันนี้โอวูไปตอนวันที่3ตอนนี้วันที่10ละผ่านมา7วันละสีเปลี่ยนละเริ่มใกล้เข้าคาบโอเคตัวนี้นะครับเป็นไอวอรี่นะครับใส่กับพ่อเดียวกับตัวพาสเซลคาวเลยก็คือบานาน่าแบ็คเฮดโมบานาน่าแบ็คเฮดแฟนทอมพอสิเบิร์น YB หรือกาเวล 66% พอเทคคาวฟีเมลเมกเกอร์อันนี้ก็เหมือนกันใส่เพื่อเทสว่ามี YB หรือกาเวลไหมซึ่งคาดหวังมาให้มันเป็นกาเวลเฟนจะให้พวกไฮเวย์ Backhead Highway Phantom Highway Banana อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสวยอันนี้อีกคันเนี่ยกูเฉียดตกใจอีกคันหนึ่งคันเนี้ยจะบอกว่าถ้ามันไม่ได้ถึงสิ่งที่เป็นคาดหวังอ่ะมันจะโคตรธรรมดาเลยแต่ถ้ามันได้มันจะโคตรว้าวเลยคันตัวแม่พันตัวนี้นะครับเป็นลูกพ่อของเฟนที่เป็นพ่อได้ในปีแรกก็คือประมาณปี2021มั้งหรือ21จำไม่ได้ละซึ่งตัวเนี้ยพ่อเขาคือ Butter Pastelเฮดอันตาเมลนะครับเท่ากับส่วนแม่เป็นโมฮาวีมั้งถ้าจำผิดซึ่งตัวนี้เท่ากับตัวนี้เป็นพาสเทลพอสิเบิล 50% เฮดอันตาเมลเฟนเผื่อพ่อเขามายัดลงไปอีกทีนึงเพื่อจะมีลุ้นว่าอาจจะมีเฮดอันตาเมลขึ้นมาเพราะว่าตัวนี้เป็นพาสเทลที่สวยมากๆนะครับถ้าตัวนี้ได้อันตาเมลมาจริงๆก็ว้าวมากๆถ้าไม่ได้มันก็จะได้แค่พาสเทลธรรมดานะครับ มีดีไปเลยกับแย่ไปเลยนะครับก็ว่ากันไปแล้วก็มีอะไรอีกที่น่าสนใจก็คู่เดิมก็คู่ที่โชว์ไปแล้วนะครับรีลันกันอีกรอบนึงอันนี้ก็คือโมฮาวีพาสเทลคลาวนะครับใส่กับเจชัยคลาวเพื่อทำเจชัยโมคลาวนะครับเนี่ยโคตรชัดเลยเลเยอร์ใต้ท้องชัดมากแล้วก็ตัวนี้ที่ท้องไปแล้วนะครับตัวนี้คือซูเปอร์โมเนล่าพาสเทลอันนี้ทำเอาใจมือใหม่นะครับ
ใส่เป็นบานาน่าน่าจะบานาน่าเอนชีไปนะครับก็ทำบานาน่าเอนชีวานิลาง่ายๆเอาแบบสวยทุกใจมือใหม่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจอันนี้เป็นนอร์มอนแปลกๆนะใครที่เคยเห็นนอร์มอนมาอันนี้แปลกแน่นอนอันนี้เป็นนอร์มอนเฮดคาวนะครับใส่พ่อเป็นเจชัยคาวไว้คิดว่าท้องเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่โอเวอร์เลชั่นเฉยก็คิดว่าอาจจะได้คาวแปลกๆมาให้เราชมนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีพายทำพายปีนี้ก็ทำพายกับข้อพินโตพายใครที่ชอบพินโตพายเป็นปีที่แล้วก็รอลุ้นได้นะครับปีนี้เราป่วยด้วยใช่ปีนี้พายเป็นงูคุณแม่พายเป็นป่วยอีกแล้วแต่ว่าปีนี้โชคดีอยู่ปีแล้วหรือเปล่าไม่มั่นใจคือผสมอยู่แล้วก็ป่วยแล้วก็หาหมอแล้วแต่ปีนี้เหมือนจะเป็นเชื้อราสักอย่างนึงจำไม่ได้ละแล้วก็ฉีดยาให้ยาหายแล้วตอนนี้นะครับแต่ว่าก็คงไม่ได้ผสมต่อแล้วคิดว่าอาจจะไม่พักไปเลยไม่ได้ท้องอะไรประมาณนั้นแต่ก็มีอีกแม่นึงที่ผสมอยู่แต่ก็ยังไม่ออกกันอีกอย่างอีกอย่างแปลว่า โอเคอีกอย่างนึงนะครับใครที่ถามเป็นว่าแล้วเฟรมผสมแม่พันธุ์เนี่ยนี่เป็นคำถามเยอะเลยว่าผสมแม่พันธุ์เว้นกี่ปีแบบพักกี่ปีอะไรเงี้ยครับก็ดูอาการงูอย่างเช่นตัวคาริโกตัวนี้ครับที่ตอนแรกหยิบขึ้นมาให้ดูน้องตัวนี้หนักประมาณ 2.5 โลอ้วนเลยแหละแต่ตอนที่หลังจากผสมเสร็จนะครับแล้วตอนช่วงก่อนเริ่มผสมฤดูกาลใหม่นะครับเฟนเห็นว่าเขาดูตัวดูเขียวๆย่นๆดูแบบดูโซมครับใช้คำนี้ดีกว่าเฟนก็เลยเว้นไปนะครับก็ผสมมาติดประมาณ3ปีแล้วก็เลยเว้นปีนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวปีหน้าค่อยผสมใหม่ปีนี้ให้เขาผ่านไปนะครับแล้วก็ปีนี้แม่พันธุ์บางตัวของเฟนที่เรียกว่าไงปีนี้อีกปัญหาหนึ่งที่เฟนเจอเฟนลองห้องรอบตอนนี้ห้องนี้ปีที่แล้วห้องนี้จะเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์อยู่ด้วยกันนะครับปีนี้เนื่องจากแม่พันธุ์นั้นเพิ่มเฟนก็เลยย้ายพ่อพันธุ์ไปอยู่ห้องลูกงูนะซึ่งประเด็นคือพอย้ายไปปั๊บกลายเป็นว่าอุณหภูมิทุกอย่างมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนปีนี้พ่อพันธุ์ของเฟนนะครับที่ทำเก่งๆพ่อพันธุ์แบบพ่อของเจชัยแกรนด์แชมเปี้ยนหรือตัว ODNC Firefly YB ที่ทำตัวคาริโก OD สวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือตัวไม่ว่าจะเป็นมิติกุโซอีกตัวนึงก็ใช่หลายๆตัวเลยดีกว่าใช้คำนี้ที่ทำเก่งๆนะที่แบบเป็นพ่อพันธุ์ตัวเท็ดแบบตัวเด่นๆของบ้านไม่ทำเลยจริงๆแต่พ่อพันธุ์ที่เพิ่งซื้อเข้ามาปี2ปีผสมปกตินะแต่พ่อพันธุ์ที่แบบเก่าๆแล้วเช่นแบบปี19ปี20ก็ไม่เก่าอ่ะแต่แบบที่ทำมาไม่เอาเลยซึ่งก็เลยทำให้ปีนี้ตัวเมียเฟนค่อนข้างที่จะวุ่นหลายตัวเหมือนกันแต่ก็ไม่มั่นใจเพราะมันก็มีพ่อพันธุ์บางตัวที่มันเกี่ยวแล้วเราไม่เห็นเหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วพ่อพันธุ์ไม่ค่อยทำงานเลยก็อาจจะเป็นเคสสตัดดี้ให้หลายๆคนได้ว่าเอ้ยเราเปลี่ยนตัวผู้ได้ไม่หรอกตัวเมียอยู่ที่เดิมคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าตัวผู้มันคงเปลี่ยนท่าไปล้อมไปมันก็เปลี่ยนแล้วนี่ยังไงมันก็ต้องย้ายใส่กล่องตัวเมียอยู่แล้วมันก็เหมือนแบบต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเปลี่ยนคงไม่หรอกเป็น คิดว่ามีส่วนเพราะว่าตัวผู้ไม่ทำงานเยอะมากๆนะครับปีนี้เฟรมผสมไปทั้งหมดประมาณสักประมาณ30กว่าแม่นะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะติดทั้งหมดกี่แม่ตอนนี้ที่มีโอวูเลชั่นชัดๆแล้วนะครับวันที่10มีนาก็มีประมาณ1 2น้อยอ่ะไม่เยอะเลยอ่ะ3 4 5 6 7 8 9น่าจะมีแค่9แม่ที่โอวูแล้วใช่แค่9แม่จาก30โคตรน้อยนะครับประมาณนี้ 30% ประมาณนั้นใช่ซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันจบละก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวเฟรนจะมาตอบหรือว่าใครอยากจะส่งรูปแม่พันธุ์ให้เฟรนดูว่าท้องไม่ท้องก็จะพยายามช่วยแต่ไม่ลำบากว่าจะช่วยได้ไหมอ้ออีกอย่างหนึ่งปีนี้เฟรนกะว่าจะลองผสมต่อช่วงมีนาอีกสักเดือนนึงครับเพราะว่าเฟรนเริ่มช้าประมาณนั้นโอเคบ๊ายบาย